ส่วนวันนี้ตามกําหนดการนะครับศาลอาญาเนี่ยมีการนัดฟังคำพิพากษาคาดีที่กลุ่มนปชโดยแกนนำเจ็ดคนเนี่ยนำมวลชนไปปิดล้อมบ้านสีเสาเทเวศของประเด็กเปรมตีนสุรนนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับตอนนั้นคือไปกดดันให้ท่านเนี่ยลาออกจากตําแหน่งวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาเพื่อจะทราบว่าแกนนำทั้งเจ็ดคนเนี่ยนะครับจะต้องได้รับโทษยังไงบ้าง สารอาญานัดอ่านคำพิาพากษาสารดีกาคดีกลุ่มผู้ชุมนุมร้อนบ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมบตรีและรัฐบุรุษเมื่อปี50นะครับเป็นคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิเป็นโจทยืย่นฟ้องนายนพรุษวรชิตวุฒิกุลแกนนำกลุ่มพิร,ราบขาว2006นายวีรศักดิ์เหมมัทุลินนายวันชัยนาพุทธ,ธานายวีราการมุสิกพงศ์อดีตประธานอปชอ นายนัทวุฒิสายเกือ้อเลขาธิการ,ปรนปชนายวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยอดีสรรอ P P ตาาดสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและนายแพทย์เวงโตเจราการอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยซึ่งตกเป็นจำเลยที่1นถึงเนะครับในฐานมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธโดยเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการและเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมเลิกไปแล้วไม่ยอมเลิกเนี่ยนะครับ สำหรับการนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี50แกนนำและแนวร่วมนปชนำกลุ่มผู้ชุมนุมหลายพันคนมาจากวิธีปราัยที่ท้องสนามหลวงไปยังบ้านพัก4ีเสาเทเวศเพื่อกดดันให้พลเอกเปรมลาออกจากตำแหน่งโดยระหว่างการชุมนุมที่บ้านพัก4ีเสาเทเวศมีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังขู่เข็น ซึ่งนายนพรุธจำเลยที่1ได้ใช้ไม้เสาทงตีร่างกายของร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์นามจันเจียม เป็นเหตุให้กระดูกข้อมือแตกเป็นอันตรายสาหัสครับรณีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้จำคุกนายนพรุตจำเลยที่1เป็นเวลา2ปี8เดือนฐานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ส่วนนายวิราการในนทวุฒิและนายวิภูแถลงและนายแพทย์เวงจำเลยที่4ถึง7จำคุกคนละ4ปี4ี่เดือนและให้ยกฟ้องนายวิรศักดิ์และนายวันชัยจำเลยที่2และจำเลยที่3ต่อมาเมื่อวันที่10มกราคม2560สศาลอุทธร์พิพากษาพิพากษาแก้ให้จำเลยมีความผิด เป็นผู้สนับสนุนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานจึงสั่งจำคุกจำเลยที่4ถึง7คนละ2ปี8เดือนนอกเหนือจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นส่วนนายนพรุตจำเลยที่1คงจำคุก2ปี8เดือนโดยไม่รอลงอาญาทั้งนี้ในชั้นอุทธรณ์ศาลอุญ,ญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้ง5คนตีราคาประกันคนละ5,000 0บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขเดิมคือห้ามเดินทางออกนอกราชนาจากักรเว้นแต่ได้รับการอนุญาตขณะที่วันนี้จำเลยร่วมในคดี ต่างก็ทยอยเดินทางมารอฟังคำพิพากษาสารดีกาโดยมีตำรวจสอน,นอประโยธิน15นายเข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งในศาลและนอกศาลอาญาค่ะซึ่งล่าสุดมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ศาลเข้ามานะครับบอกว่าคดีนปชวันนี้เนี่ยนะครับต้องเลื่อนตัดสินออกไปเพราะว่าคุณวีราการมุสิกพงศ์จำเลยที่4ไม่สบายต้องเลื่อนไปอ่านคำพิพากษาวันที่23กันยายนเวลา9นาฬิกาต่อไปนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ